สวัสดีครับก็กลับมาพบรายการคิดก่อนเทรดกันทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มจนถึง1ทุ่มครึ่งกันทุกวันเสาร์เลยนะครับโอเคเมื่อกี้ก็มีเรื่องของเรียกว่าเปิดโลกการลงทุนกับไอเดียเทรดไปเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าครบเลยนะถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูคลิปเมื่อกี้ได้นะครับคลิปที่มันอยู่ด้านล่างคลิปนี้ที่บน Facebook นั่นเองนะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดาวโจนส์กันเริ่มที่วิกเราเดี๋ยวเราลืมนะวันนี้เกือบลืมแล้วเกือบลืมนะดีไม่ลืมวิกนะครับนี่วิกตอนนี้วิกอยู่ในกรอบไหนกรอบนี้3เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ในกรอบเรียกว่าอะไรครับมันก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่พอมันอยู่ในกรอบนี้กรอบบนเนี่ยพอยังอยู่ในกรอบด้านบนเนี่ยแปลว่าตลาดยังไปไหนไม่ได้ไกลลงก็ลงไม่ได้เรียกว่ามันก็ยังไม่ชัดอาจจะเป็นแนวทางไซด์เวย์ดาวมากกว่าเป็นแนวทางไซด์เวย์ดาวมากกว่าประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อมาดูดาวโจนส์กันดาวโจนส์ทำเฟรมวีคอย่างที่บอกไปว่าดาวโจนส์ทำเฟรมวีคมีแนวรับอยู่ตรงนี้ 23,700 มีแนวต้านด้านบนไปไงเห็นไหม26,000 เป็นไงครับมันก็เป็นไงขึ้นมาติดแล้วก็ลงมาถูกไหมครับมาดูที่ว่าจะลงมาถึง 23,700 หรือเปล่าแต่ทำเฟรมเดย์ค่อยๆลงแล้วทำเฟรมเดย์เหมือนจะกลับตัวแล้วเพราะฉะนั้นมาดูเส้นขาวหน่อย 23,600 ทักกี้ทำเฟรมวีคเท่าไหร่นะ 23,600 ไอ้ย่าแปลว่า 23,600 เนี่ยเป็นแนวที่เรียกว่าเป็นแนวรับสำคัญของดาวโจนส์เลยโอเคไหมครับตัวดาวโจนส์นะ 23,600 นะครับต่อมาอินเดียทำเฟรมวีคเฮ้ยอินเดียทำไมมันขึ้นไปได้แปลกจังอินเดียมันขึ้นไปไงกระเถิบขึ้นมาตึ้งแต่อินเดียมีแนวต้านอยู่ที่19001,000นั่นเองนะครับสำหรับตัวอินเดียอินเดียเนี่ยก็มีกองทุนอยู่นะทุนท่านไหนอยากลงทุนในกองทุนก็มาสามารถซื้อกองทุนอินเดียเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้มุมมองของกองทุนอินเดียเป็นไงเด้งขึ้นมาแล้วเด้งขึ้นมามาครับมาถึงตรงนี้ทำเฟรมเดย์ก็ค่อยๆเบรกตรงนี้มาแล้วก็เด้งเดี๋ยวมันจะเด้งมาแถวๆเนี้ย11,000เนี่ยหาย11,800 11,100ตรงเนี้ยประมาณนี้ตัวอินเดียไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ระวังไว้ดีตอนนี้ก็อีกสักประมาณ700 จุด DAX เยอรมันนะครับก็เรียกว่ายังอยู่ในกรอบกรอบนี้นะครับกรอบนี้จนถึงกรอบนี้ก็ประมาณ 11,700 ถึงข้างบนคือ 12,100 200ก็แล้วนะครับยังอยู่ในกรอบนี้เพราะฉะนั้นตัว DAX เองก็ลงมามีโอกาสที่จะลงมา 11,700 ได้นะครับข้างบนก็ยังติดต้านอยู่ทำเฟรมเดย์ก็ตรงนี้11,700ตรงนี้เห็นไหมค่อนข้างจะเป็น11,700ตรงนี้เรียกว่ามีนัยยะเลยมีนัยยะนะครับมาดูญี่ปุ่นยังอยู่ด้านบนอยู่ญี่ปุ่นยังสวยอยู่นะครับญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศหนึ่งที่จะถึงกรอบนี้ละ24,000ญี่ปุ่นจะถึงกรอบด้านบนละ24,000เลยนะครับญี่ปุ่นมีแนวรับอยู่ตรงนี้21,900นะถ้าเกิดหลุด 21,900 ก็ยังไม่สวยก็ต้องลงมาที่ 2,600 ก่อนนะครับทำเฟรมเดย์เป็นไงทำเฟรมเดย์ผมว่าไม่ค่อยสวยเพราะว่าเป็นไงมันเหมือนกับยังไม่ผ่านยิ่งถ้าเกิดหลุดโลตรงนี้นะหลุดตรงเนี้ย 21,600 ถ้าญี่ปุ่นหลุด 21,600 ก็แปลว่าตลาดมีประเด็นละตลาดเริ่มน่าจะมองย่อแล้วสำหรับตัวญี่ปุ่นเองนะครับมาดูตัวหางเสงกันหางเสงทำเฟรมวีก็เป็นไงมันยังอยู่ในกรอบนี่อยู่ในกรอบมาเป็นเดือนแล้วนะไม่ไปไหนสักทีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจะพยายามจะผ่านก็ไม่ผ่านนะครับมันยังอยู่ในกรอบมันเรียกว่ามันแบบยังไม่โอเคไม่ชัดมากสำหรับตัวหางเสงเองนะครับทำเฟรมเดย์ล่ะทำเฟรมเดย์ก็เช่นกันขึ้นมาก็ติดต้านแถวๆ 24,900 25,000 ก็ได้นะครับด้านบนก็คือ 26,000 ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถามว่ายังอยู่ในกรอบไหมก็ยังอยู่ในกรอบถ้าเกิดตีเทรนด์ไลน์แบบเด็กๆให้ดูหน่อยนี่แบบนี้นี่เทรนด์ไลน์แบบนี้นะครับเพราะเส้นนี้ก็จะเป็นแนวเทรนไลน์อยู่เพราะเอาเส้นเขียวเป็นหลักก็ได้เพราะมันตะกี้ไปทับที่เส้นเขียวเส้นเขียวคือตรงนี้ 23,300 เป็นแนวรับของตัวหางเสงนั่นเองนะครับต่อมามาดูน้ำมันเบนช์ไม่ว่าจะเป็นเบนช์หรือครูดออยล์ก็คือกันน้ำมันโลกเนี่ยเรียกว่ามันไปในทางเดียวกันมันเป็นภาพรวมตลาดสั้นๆว่าที่แบบว่าตอนนั้นที่เป็นครูดออยล์ที่มันลงไปติดลบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะไอ้ตัว WTI ใช่ไหมที่ลงไปติดลบเลยนะครับก็จะใช้อะไรดูก็เหมือนกันนะครับเพราะมันดูเทรนด์เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมใช้ WTI ก็ได้เนี่ย WTI ก็เป็นไงมันทรงไม่หนีห่างกันไปมากนะครับไม่หนีห่างกันไปมากขอบอกไว้ประมาณนี้
ตัวนี้ต่อมามาดูเบรนท์ก็เป็นไง4สัปดาห์แล้วไม่ไปไหนเดือนนึงแล้วนะครับน้ำมันเนี่ยเดือนนึงแล้วยังไม่เลือกทิศทางชัดเจนไม่เลือกทิศทางชัดเจนแปลว่าน้ำมันยังพักตัวอยู่ตรงนี้น้ำมันพักอยู่แถวนี้ก็แปลว่าตลาดบ้านเราก็เป็นไงยังไม่ไปไหนตลาดบ้านเราก็จะยังไม่ไปไหนนั่นเองนะสำหรับตัวน้ำมันเองเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมแป๊บนึงขอปรับมุมกล้องแป๊บนึงนะปรับของเล่นก่อนนี่เดี๋ยวนักลงทุนจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับผมว่าผมปรับอย่างนี้ดีกว่าทำเองปรับเองเลยอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะผมจะได้เหมือนดูกราฟไปด้วยผมจะได้เหมือนดูกราฟไปด้วยนักลงทุนก็จะเหมือนเราคุยกับกราฟประมาณนั้นโอเคเป็นแบบนี้แล้วกันเหมือนกับผมส่องกราฟเป็นไงเป็นอย่างนี้ดีไหมมุมกล้องนี้ใช้ได้เลยนั่นเหมือนผมส่องกราฟไปด้วยโอเคแพงก็ยังดูตรงนี้อยู่ยังดูตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับทำเฟรมเดย์ล่ะทำเฟรมเดย์ก็อยากให้ดูตรงนี้เอาสัก 38.8 38.9 ประมาณนี้39ได้นะครับสรุปมันจะเอาสักค่าหนึ่งเอา39แล้วกันถ้าต่ำกว่า39แปลว่าน้ำมันอาจจะมีการพักตัวมาแถวๆ36นะครับถ้าหลุด36ก็มานี่เลยครับ29อย่าหลุดเลยเดี๋ยวประเทศไทยจะลงไปอีกนะเอาแค่36พอ36พอนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูทองคำกันทองคำอย่างที่บอกไว้นี่นะยังอยู่เลยที่ผมตั้งเป้าไว้ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะทำไมนี่โอ้นี่ครับที่ไว้ประมาณสัก 1,792 นะครับตอนนี้ยังไม่ถึง 1,780 นะครับอ่ะตรงนี้มันเบรกมาแล้วเห็นไหมเบรกมาเบรกขึ้นแล้วนะครับเบรกจากเท่าไหร่มี40ตอนนี้ก็30เหรียญแล้วนะครับ30เหรียญนี่ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็ลงมาตรงนี้สวยงามเบรกขึ้นด้านบนนี้อ้าว 1,800 ผมว่าน่าจะกลับตัวได้ประมาณ 1,800 น่าจะย่อก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยติดตามอีกทีขอ 1,800 ก่อนถ้าทะลุ 1,800 นี่เท่าไหร่เนี่ยขอไว้ถ้าเกิดทะลุ 1,800 เส้นนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูนะไม่ยากเดี๋ยวผมเอาแบบนี้ให้เลยดีกว่าบิสเนลทำได้ไงนะครับแพลตฟอร์มอื่นทำไม่ได้นี่ตรงนี้1,850-1,860ก็ทีละประมาณ70เหรียญนะฮะประมาณนี้นะครับกรอบนี้แต่ตีไว้ก่อนนี่ตีไว้เดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะมาถึงไหมนั่นเองนะครับอันนี้คือทองคำมุมมองทองคำทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับยังเป็นย่อรองได้อยู่นะครับไม่ควรไล่ราคา L นั่นเองนะครับต่อมามาดูเซตบ้านเรากันบ้างมาดูเซตเดี๋ยวผมจะตั้งใจดูเซตเลยนะโอเคมาดูเซตกันลืมตาโอ้ยย่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เซตจะลงมาเล่นกรอบนี้ละเซตจะลงมาเล่นกรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านบนเซตแนวต้านบนเซตผมให้ไว้แค่ตรงนี้นะ1,412เท่านั้นนะครับ1,412เท่านั้นตั้งใจฟังกันเลยนะครับทั้งลูกค้าทั้งน้องๆด้วยนะตรงนี้ลงมาเล่นกรอบล่างแล้วลงมาเล่นกรอบล่างแปลว่าด้านล่างเซตมีโอกาสย่อลงมาถึง 1,178 หรือ 1,180 โอเคไหมให้ตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่กรอบนี้ก่อนถ้ามันต่ำกว่ากรอบนี้ค่อยลงมาเล่นกรอบล่างโอเคไหมเพราะตอนนี้มันต่ำแล้วถ้าเกิดมองว่าให้เป็นทีละช็อตได้ไหมทีละช็อตก็คือตรงนี้เหรอครึ่งนึงก็ได้1,260เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วกันอีก60จุดแต่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงมา1,180นะครับ1,180เพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูเรื่องของ One Direction ไปดูคลิปเรื่องของ One Direction ได้เพิ่มเติมศึกษาเรื่องของ One Direction ได้นะครับต่อมามาดูTime Frame Day ในตัวของเซตเริ่มเป็นไงเนี่ยมาดูตรงนี้เป็นไงเริ่มจะกลับตัวแล้วอันนี้ไม่ใช่เส้น Moving Average ทั่วไปนะครับไม่ใช่เส้น Moving Average ทั่วไปตอนเนี้ยเป็นแนวที่เรียกว่าขาลงเป็นเทรนด์ขาลงที่เรียกว่าชัดเจนชัดเวอร์โอเคไหมชัดเวอร์เพราะฉันพอมันเป็นเทรนด์ขาลงแบบนี้แล้วก็มองว่ามันน่าจะต้องมีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสแล้วกันลงต่อก็เนี่ยประมาณ1,180ที่ผมบอกไปแล้วนะครับค่อยๆดูกันไปทีละช็อตนะครับอ่ะมาดูเซ็ต50 future underscore con oi กันบ้างนะครับทำเฟรมวิกก่อนนะนี่นะกรอบนี้เป็นไงเป๊ะไหมนี่ปึ๊บ
ย่อลงถึงตรงนี้เห็นไหมเด้งเลยนะครับนี่อยู่ในกรอบนี้เห็นไหมยังอยู่ในกรอบนี้อยู่ในกรอบที่เราตีกันไว้เป้งพอดีเป๊ะนะครับไม่ได้เรียกว่าเรียบร้อยมากเพราะฉะนั้นเซต50 future ยังอยู่ในกรอบที่913ก็คือตรงนี้910แล้วกัน910กับเท่าไหร่850เท่าไหร่เนี่ย857แล้วกัน857นะครับ858อะไรเงี้ย857ถึง858ก็อยู่ในกรอบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเกิดลงมาต่ำกว่ากรอบนี้นะครับก็ลงมาถึง804จุดได้เลยประมาณ805จุดก็ปิดสถานะไปก่อนมันจะมีการรีบาวด์นั่นเองนะครับอันนี้คือขอฝากไว้แล้วกันสำหรับตัว Set 50 Futureถ้านักลงทุนท่านไหนอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ติดตามในห้อง Idea Trade ได้ใน Idea Trade Division 1นะครับก็จะมีน้องๆทีมงานคอยส่งคำถามให้นะครับแบบนี้มาดูทำเฟรม Day สำหรับตัว Set 50 Future ค่าคอมก็ถูกมากมาเป็นลูกค้ากันเถอะนะบอกเลยว่าน้องๆทีมงานคอยดูแลอย่างเต็มที่เลยนะครับโอเคมาดู Set 50 Future ทำเฟรม Day กันบ้างทำเฟรม Dayก็มีด้านบนติดตั้นหน่อยๆประมาณ888888เป็นติดตั้นนิดนึงนะครับ888ตรงนี้ได้ติดตั้งนี้นะครับแต่ก็ยังมองว่าเป็นขาลงได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเรียกว่ามันต่ำกว่าเส้นเนี่ยตอนนี้มองเป็นขาลงชัดเจนมากเลยนะครับด้านบนก็มีต้านประมาณ888จำไว้นะครับ888โอเคไหมนะครับอันนี้คือ sensitive future โอเคต่อมาดูต่างประเทศกันบ้างมาดูตัวดอลลาร์อินเด็กซ์กันดอลลาร์อินเด็กซ์เรียกว่ายังไม่ชัดต้องรอเบรกตรงนี้ก่อนเนี่ยรอเบรกตรงนี้แล้วเราถึงจะเปิดลอง USD กันได้ตอนนี้ก็ยังไม่ลองยังไม่แอลนะครับโอเคเนาะตอนนี้ยังเป็นการยังอยู่ในสเก็ตกรอบอยู่ยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบเงินบาทก็เป็นไงเงินบาทก็เลยยังเรียกว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็เลยยังไม่ชัดอะไรมากมาดูเพื่อนบ้านหน่อยจาการ์ตาจาการ์ตาอยู่ในกรอบจาการ์ตายังไม่ไปไหนฟิลิปปินส์ล่ะฟิลิปปินส์ยังฟิลิปปินส์ยังลงเรื่อยๆเลยนะเห็นไหมฟิลิปปินส์เนี่ยจะหลุดโลแล้วเนี่ยหลุดยังหลุดมาแล้วหน่อยนะกำลังลุ้นรีบาวถ้าเกิดรีบาวไม่ผ่านตรงนี้6,300เนี่ยก็ลงต่อนะสำหรับตัวฟิลิปปินส์เองมาดูบาทว่าเราแข็งจริงไหมในเทียบกับอะไรฮ่องกงเราก็อ่อนมานิดนึงนะครับลาวเราก็อ่อนมานิดนึงสิงคโปร์ก็อ่อนมาหน่อยนะครับไต้หวันบาทกับไต้หวันเราดีกว่าไต้หวันอีกแล้วเนี่ยบาทเราแข็งกว่านะเงินบาทแข็งกว่าไต้หวันแล้วก็อันนี้เป็นอะไรญี่ปุ่นก็แข็งกว่าญี่ปุ่นเราก็ดีกว่าขึ้นมาเริ่มขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นเซี่ยงไฮ้ก็เฮ้ยตลาดจีนดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะตลาดจีนดีขึ้นเรื่อยๆนะตลาดเซี่ยงไฮ้นี่ก็ดีขึ้นอีกเช่นกันนะครับทองแดงล่ะทองแดงก็ขึ้นเนี่ยเห็นไหมทองแดงก็ขึ้นราคาทองแดงขึ้นเยอะมากเลยนะเนี่ยจาก2.15มาถึง2.60นะบอลก็ยังทรงๆอยู่นะราคาบอลก็ยังทรงๆอยู่นะครับบอลไทยล่ะบอลไทยลงบอลไทยลงนะอันนี้เป็นค่าเงิน US กับจีนค่าเงิน US กับจีนก็เรียกว่ายังสู้ๆกันอยู่ยังสู้ๆกันอยู่นะครับมาดูตัวถั่วเหลืองถั่วเหลืองเริ่มไม่ขึ้นแล้วถั่วเหลืองเริ่มย่อลงมาหน่อยนะครับท่านหินก็โอเคทรงๆหน่อยแต่ปันไปเถอะนะยูโรนี่เรียกว่าอ่อนค่ามาหน่อยยูโรอ่อนค่ามาหน่อยฟิลิปปินส์ไทยบาทกับที่ฟิลิปปินส์ก็โอเคนะอันนี้ไทยบาทกับอินโดก็เฉยๆช่างมันนะยังไม่มีอะไรเด่นUS กับอินโด US อินโดเริ่มอ่อนแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยดีมากเลยนะฟิลิปปินส์นี่ดูแบบลงเรื่อยๆเลยเนี่ยเห็นไหมลงมันค่าเงินของเขาแข็งขึ้นเยอะแต่มันอาจจะอ่อนมานานแล้วนะอาจจะอ่อนมาช่วงนึงแต่ช่วงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่าเงินของเขาเริ่มจะตั้งแต่61อะไปปี61ค่าเงินของฟิลิปปินส์เริ่มแข็งค่ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตุรกีก็ยังเฉยๆอยู่นะครับโหวันนี้ไวมากเลยเหลือเวลาตั้ง10นาทีทำอะไรดีทำไมผมพูดไวเกินนะครับหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปเรามาดูรายละเอียดของเซต50เพิ่มเติมแล้วกันนะจริงๆเหลืออีก10นาทีก่อนจะเป็นไอเดียเวฟขอโม
ขอโม้นี่ก่อนนี่เรามาโม้เรื่องจริงกันเลยนะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันนะครับเราผมชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันเอาโมเดล IDRT มาโชว์เอาโมเดล IDRT มาโชว์เผื่อท่านไหนที่ยังไม่รู้จัก IDRT ก็จะได้เรียกว่าเผื่อตามนะเผื่อตามนี่ IDRT นะครับอันนี้จะเป็นรูปที่น้องบัวส่งให้วันที่26นะครับก็คือวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ที่26ใช่นะครับวันศุกร์ที่26ตอนประมาณ 7:10 กว่านาทีเพราะฉะนั้น 8:00 เอาง่าย 8:00 ลูกค้าเปิดไลน์มาแล้วก็มาดูตรงนี้เห็นมั้ยครับก็จะเห็นแล้วว่านี่มีโมเดลไหนว่าลองโมเดลไหนช็อตที่ผมแนะนำก็จะเป็นไปดูคลิปเอาละกันจะหลุดหลายรอบแล้วให้ไปดูคลิปเอาละกันว่าผมแนะนำเป็นโมเดลไหนนะครับโมเดลอย่างเช่นโมเดล1เนี่ยกำไรมาเท่าไหร่รวมมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยกำไรรวมมา91จุดนะครับแต่โมเดล2กำไรรวมมาเป็น138จุดโมเดล3กำไรรวม460จุด459จุดโมเดล5กำไรรวม 10.5 จุดยังละอ่อนอยู่นะยังน้อยอยู่นะโมเดล5แต่เรียกว่ามันก็เป็นปีของเขาอาจจะเหมือนกับเป็นปีที่เขาคืนตลาดเป็นปีที่เขาคืนตลาดแต่คิดว่าไม่นานนะโมเดล5นี่อาจจะแบบมีเรียกว่าคืนตลาดหน่อยแต่เดี๋ยวก็อาจจะกลับมาได้แต่ก็น่าจะกลับมาได้เพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่รู้จะตามโมเดลไหนก็หรือว่ายังไม่มีหน้าเทรดเป็นของตัวเองก็ลองดูโมเดล IDRT เป็นทางเลือกละกันเป็นทางเลือกว่าชอบโมเดลไหนชอบตรงไหนนะครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้ก็มีคำถามไหมเปิดคำถามเลย10นาทีนี้เปิดคำถามเดี๋ยวทุ่มครึ่งจะได้เจอเฮียนะครับสามารถเปิดสถานะทุกครั้งที่แนะนำไหมครับสำหรับโมเดลเปิดสถานะหมายถึงไงครับผมแนะนำก็คือเปิดสถานะเนี่ยหมายถึงว่าอะไรไม่คือเหมือนกับเรียกว่าก็แจ้งในห้องลูกค้าเลยครับมีแจ้งในห้องลูกค้าว่าแนะนำตอนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับมีแนะนำอยู่แล้วแล้วก็เคยมีคลิปในคลิปของโมเดล IDRT บอกอยู่แล้วว่ามีเข้าตอนไหนออกตอนไหนบอกเลยบอกวันที่ด้วยว่าวันไหนเข้าอะไรเงี้ย ATO ใช่ครับ action ที่ ATO ราคาเดียวเข้า action ATO ราคาเดียวเลยนะครับราคาเดียวอันนี้ SS ก็ set HD นี่เป็นไง set high dip นี่ลงเยอะเลยนะ high dividend เนี่ยมีเซตไหนที่แข็งกว่าตลาดไหมเอ่ยนี่ MAI MAI ก็ดูดีนะเนี่ย MAI นะครับ Agro โอ้อันนี้ก็ลงเละเทะเลยนะ consumption finance ก็ลงเยอะนะครับ finance industry popcorn tech agriAgri ดูดีขึ้นมาเนาะ Agri นี่ดูดีกว่าเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ออโต้ยังทรงๆนะออโต้เรียกว่าทรงๆอยู่ออโต้ทรงๆแบงค์นี่นี่แบงค์เป็นไงตอนวันที่เขาประกาศว่าตอนวันที่เขาประกาศว่างดจ่ายปันผลเป็นไงเห็นไหมที่ผมบอกว่าแบงค์ไม่น่าลงไปกว่านี้แล้วเป็นไงเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดเลยใครที่ซื้อมาวันนั้นก็ขึ้นไปก็ขายกำไรหมดเลยนะสำหรับหุ้นแบงก์เองนะครับได้ทุกตัวด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรคอมอันนี้ดูดีนะเซกเตอร์นี้คอนแมทก็ได้นะคอนแมทก็ได้อยู่ CONS Energy E-tron Fin Food ฟู้ดเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มานะฟู้ดเฮลเป็นไงดูเฮลก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่โฮมกลุ่มโฮมนี่เรียกว่าดีนะกลุ่มโฮมเดี๋ยวลดแอร์หน่อยเริ่มหนาวแล้วตะกี้ร้อนนะครับกลุ่มโฮมก็รู้สึกว่าจะแข็งๆหน่อย ICT ก็ IMM Insurance Insurance นี่กลุ่ม Insurance นี่ก็ดีนะครับกลุ่ม Insurance ก็เรียกว่าใช้ได้อยู่นะครับเรียกว่าโอเคเลยแข็ง Media
paper อันนี้อะไร person ก็โหลงเยอะเลยนะกลุ่มนี้ลงเยอะเลยนะครับปิโต packaging อ่ะ packaging ก็ได้นะ packaging ก็ได้นะทำเฟรมเดย์นี้เดี๋ยวดูไปดูวีคอีกทีหนึ่ง proof pop pf and read still tourist เดี๋ยวลองดูทำเฟรมวีคหน่อยดีกว่าจริงๆผมชอบดูทำเฟรมวีคมากกว่านะ transport อันนี้เป็น tourist อันนี้ still pf ช่วงนี้ดูหุ้นอันนี้อะไรเนี่ย proof หุ้น proof นี่นี่หุ้นเนี้ยน่าสนใจนะน่าจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับเหมือนจะเบรกนะหุ้นตัวนี้กลุ่มนี้ packaging ล่ะ packaging ก็หุ้นหลายๆตัวไม่หุ้นหลายๆกลุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ paper ก็ขึ้นมาเยอะนะครับกระดาษไงใช้นี่ไงกล่องกระดาษนะ My Media Insurance ประกันก็เพราะโควิดก็เลยขึ้นมา IMM ICT Home Health Food จริงๆผมชอบฟู้ดนะเนี่ยชอบนะถ้าฟู้ดเบรกตรงนี้ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมดูตรงนี้ถ้าเบรกตรงนี้ได้นะผมว่าฟู้ดมาถ้าตรงนี้เบรกตรงนี้ได้นะฟู้ดมาฟินแฟชั่นทรอนอันนี้ดูนะครับอันนี้รอทำอันนี้ทำกำลังทำ inward head and shoulder เนี่ยถ้ามันเบรกตรงนี้นะแต่ตรงนี้มันต้องลงไปก่อนแล้วค่อยขึ้นมาแล้วมันมาเบรกตรงนี้อีกทีนึงก็จะมาต่อเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยอย่างเช่นตรงเนี้ยเป็น head and shoulder นะครับนี่คือหัวนี่เนี่ยเอามาสอนแพทเทิร์นนี้ผมชอบแพทเทิร์นนี้ที่สุดแหละ head and shoulder กับ inward head and shoulder ง่ายมากถ้าเกิดเรียกง่ายๆคือถ้าทำอาหารกินสำหรับผมเลยเห็นมันเป๊ะไหมเป๊ะเลยแล้วก็ตรงนี้มันลงมาไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้นะเห็นไหมลงมานี่เกือบเรียกว่ามีหลอกไปนิดนึงแล้วก็เป็นไงกลับตัวโอเคไหมครับอันนี้คือปัจจุบันไปดูอดีตไหมว่ามีนัยยะจริงหรือเปล่านี่เป็นไงเรียกว่ามีนัยยะนะสำหรับแพทเทิร์นนี้นะครับ inward head shoulder นี่ใช้ได้แล้วมีการหนึ่งคือที่ผมชอบคือ cup and handle cup and hand นี่อันนี้ก็เป็น in อันนี้ก็เป็น head and shoulder นี่แพทเทิร์นนี้ก็เป็น head and shoulder ดูนะแต่อันนี้แพทเทิร์นนี้ไม่ค่อยสวยมันเอียงแล้วก็ต้องตีเอียงนะมันเอียงแล้วก็ต้องตีเอียงแล้วก็วัดจากนี้มานี่นะครับแล้วก็เอามาต่อท่อนหน่อยอันนี้ต้องใช้ความเรียกว่าศิลปะนิดนึงนะจริงๆผมก็บอกเลยว่าผมก็โง่ศิลปะแต่พอมาทำด้านการลงทุนเนี่ยก็ต้องใช้ศิลปะเบื้องต้นหน่อยนะครับนี่เป็นไงเรียกว่ามีนัยยะนะมีนัยยะนี่เป็นไงชึบนี่นะครับปึ๊บนี่ย่อหลุดมานี่ลงมาแถวๆนี้ถูกไหมครับอันนี้เอาไว้ดูประกอบได้อ่ะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้แล้วกัน